จริงๆแล้ววิ่งมาแล้วแต่ว่าเป็นการวิ่งสายพานนะครับเพราะว่าตอนเช้าจะออกไปวิ่งแล้วฝนตกปล่อยๆก็เลยตัดสินใจมาวิ่งที่บ้านแทนนะครับก็ดีเหมือนกันมีโอกาสได้วิ่งที่บ้านก็มีโอกาสได้ดูสปีดดูหัวใจว่าการวิ่งสปีดเป็นยังไงการวิ่งช้าหัวใจเต้นเท่าไหร่นะมันก็มีความแตกต่างไปกว่าเดิมก็เป็นบรรยากาศใหม่นะครับโอเควันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันขอตั้งชื่อเรื่องว่าเส้นทางบางเวลานะครับเรื่องเส้นทางกับเวลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่สัมพันธ์กันแน่นอนนะมันเป็นอะไรที่แยกกันไม่ออกถ้าจะสังเกตดีๆเส้นทางจากจุด A ไปถึงจุด B ถ้ามีคนพูดเรื่องการประสบความสำเร็จการเรียนการมีชีวิตคู่หรืออะไรมันก็จะต้องเอาเส้นทางนั้นนะในการดำเนินชีวิตมาเปรียบเทียบกับเวลาแล้วก็เรื่องงานสำหรับคน perfectionist นิดนึงนะครับเพราะว่าลูกชายผมก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างเป็น perfectionist ผมก็เคยบอกเขาบอกว่าไอการทำอะไรที่มันสุดยอดมันพิเศษเป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีเนี่ยไอกำหนดการหรืออะไรหรือเวลาเอาไปตีกรอบกับระยะทางที่เราทำงานเนี่ยมันก็สำคัญถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้รับงานมาแล้วทำไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วค่อยส่งเนี่ยมันก็โอเคมันก็อาจจะเพอร์เฟกต์ดีแต่ว่าในชีวิตจริงหรือว่าชีวิตสังคมปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรหรืองานอะไรเนี่ยเราต้องมีกรอบให้มันนิดนึงว่าโอเคเราอยากจะทำให้มันดีสุดยอดอันนี้หมายถึงคุยกับลูกชายนะครับแต่เราก็ต้องมีเวลาให้มันด้วยแล้วเราก็ทำในเวลาที่เต็มที่ที่สุดแล้วถ้ามันได้แค่ไหนมันคือแค่นั้นเราต้องยอมรับแล้วถ้าเกิดมีการแก้ไขหรือมีอะไรกลับมาที่เราจะพอแก้มือเราค่อยว่ากันอีกทีอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องคุยกันระหว่างในครอบครัวการทำงานที่เส้นทางกับเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กันคราวนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนว่าอย่างที่บอกมาแล้วว่าตั้งแต่หลังโควิดมาเราทุกคนนะครับรวมทั้งผมด้วยก็จะมีงานการอะไรมากมายที่เข้ามาให้เราทำแตกต่างไปจากทักษะเดิมที่เรามีอย่างผมอย่างที่บอกว่าเราเป็นอาชีพวิชาชีพสถาปนิกนะฮะอันนั้นเราทำมาตลอดชีวิตอยู่แล้วก็ทำมา30ปีได้แล้วนะแต่ในระหว่างทางนะก่อนโควิดแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนี้นี่ก็ปาเข้าไป4ปีได้แล้วเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาอาชีพอื่นๆหรือทักษะอื่นเสริมขึ้นมาเข้ามาในตัวด้วยแต่ไอ้ทักษะอันนั้นเนี่ยมันคือเส้นทางใหม่สมมุติว่าตอนนี้ผมอาจจะมีเรียกว่าอาชีพใหม่อาชีพเสริมอาจจะ 4-5 อาชีพแต่ละอาชีพมันก็จะมีเส้นทางของมันว่าเราจะเดินไปยังไงคราวนี้ไอ้เส้นทางเนี่ยบางทีถ้าเราเดินไปแรกๆมันจะเหมือนกับไม่มีเห็นปลายทางเลยไม่เห็นปลายอุโมงค์เลยว่าเป็นยังไงแต่เส้นทางจะสังเกตดีๆว่ายิ่งเราเดินไปเรื่อยๆมันจะชัดขึ้นแล้วก็มีอะไรมาบอกเหตุเราเหมือนกับตอนแรกเราจะเดินตรงพอไปมันจะมีอะไรมาบอกเหตุว่าเฮ้ยเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวขวานะมันอาจจะจริงไม่จริงแต่ถ้าเราลองเดินขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเกิดการประสบการณ์มันไม่แปลกอะไรถ้าเกิดว่าเราเดินไปแล้วมีคนมาทักว่าจะเดินไปทำไมเหนื่อยนะมันไม่มีประโยชน์ทำไปไร้สาระทำไปหรือเดินไปไม่ดีเลยนะฮะแต่ถ้าเรามุ่งมั่นที่จะเดินต่อเชื่อเถอะครับว่าไอ้เส้นทางนั้นนะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอกเราในบางเวลานั้นมันจะค่อยๆบอกเราโดยมันจะกระซิบเบาๆให้เรารู้เพียงลำพังว่าเขาเรียกว่าความอดทนความอดกั้นความเจ็บใจนะต่อคำดูหมิ่นดูแคร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะกระซิบมาเบาๆแล้วเราก็เก็บเอาไว้เพียงลำพังนะแต่เมื่อวันหนึ่งถ้ามันสำเร็จมันจะตะโกนออกมาดังๆเองโดยเราไม่ต้องทำอะไรตะโกนออกมาด้วยความมีตะโกนออกมาด้วยความสุขบนใบหน้าตะโกนออกมาด้วยความปิติยินดีของเราอาจจะรวมทั้งสภาพภายนอกอย่างเช่นการแต่งตัวการท่องเที่ยวหรืออื่นๆด้วยนะฉะนั้นก็อย่างที่ตามหัวข้อเส้นทางบางเวลามันไม่สวยหรูแต่ในระหว่างเดียวกันมันสนุกที่เราจะลองทดลองแต่เส้นทางนั้นถ้าเกิดเราไม่ทดลองที่จะเดินไปเลยนะครับมัวแต่คิดว่าเอ๊ะอย่างนั้นดีไหมไปทางด่วนไปทางลาบขึ้นรถไฟหรือว่าจะไปเครื่องบินเราคิดแต่เราไม่ได้ลงมือเราก็จะไม่เห็นภาพมันชัดประมาณนี้นะไม่ว่าตอนเด็กอย่างเช่นตอนเด็กเนี่ยสมมติว่าเส้นทางเราเข้าเรียนตั้งแต่เด็กเราปลายทางเราอาจจะมองว่าไปถึงมหาวิทยาลัยหรือจบปริญญาตรีโทเอกอะไรก็แล้วแต่เส้นทางนั้นเรามองไปว่าโอเคมันคือเส้นทางที่จะไปแต่เราไม่รู้หรอกว่าระหว่างทางไปมันจะเป็นยังไงนะฮะเราเรียนมัธยมจะไปต่ออาชีวะไหมหรือจะไปต่ออุดมศึกษา
หรือเราไม่เรียนต่อแล้วเส้นทางนั้นเรามาเรียนออนไลน์แทนเราไม่รู้ฮะถ้าเราไม่เดินไปเรายิ่งเดินขึ้นไปประถมต้นประถมปลายมัธยมมัธยมปลายหรือเอ๊ะไปเรียนสายอาชีพก่อนเรียนสายอาชีพไม่ดีย้ายกลับมาเทียบปริญญาตรีมันก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆสำคัญนะว่าเส้นทางนั้นเราจะต้องเดินไปมันถึงจะชัดขึ้นนะอันนั้นคือเรื่องการเรียนต่อมาการทำงานนะการทำงานแน่นอนคนเราเข้าไปถ้าสมมติว่าอยากจะไปเป็นข้าราชการก็ส่วนหนึ่งเส้นทางข้าราชการก็คือจากจุดเริ่มต้นอาจจะเป็น C1 ไปถึง C10เป็นปลัดเป็นกระทรวงหรือเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เส้นทางมันมองเห็นว่าโอเคเราอยากจะไปแต่ถ้าเราไม่เดินไม่ทำไม่ fighting หรือไม่หาโซลูชันใหม่ๆนะครับเราก็อาจจะไปได้ไม่ดีนะในระหว่างทางเราก็ต้องไปหาสอดหาไปด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายชีวิตคู่อันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ยาวพอสมควรแต่บางคนก็สั้นนะฮะไม่ต้องว่ากันว่าสมมติเราเลือกเส้นทางนี้ที่เราจะไปกับคนนี้แล้วเราไปแล้วมันไปต่อไม่ได้เราก็ยกเลิกเส้นทางนี้แล้วไปเส้นทางใหม่มันเหมือนกับเราเปลี่ยนรถเปลี่ยนสายนะครับมันไม่ผิดอะไรแต่เราอย่าหยุดเดินเราอย่าหมดศรัทธากับชีวิตคู่สมมติเราเลือกสายนี้ขึ้นรถสายนี้เปรียบเทียบเป็นชีวิตคู่นะเราขึ้นไปแล้วมันไปมันรถติดมันแออัดมันอึดอัดอยู่บนนั้นแล้วเราคิดว่าเราทนจนถึงที่สุดแล้วเพื่อเราจะไปให้ถึงปลายสายแต่มันไม่ไหวเราต้องลงรถแล้วไปเปลี่ยนสายเนี่ยเราอย่าไปโทษสายรถเมย์นั้นเพราะเขาก็แค่ทำตามหน้าที่เขาตามสภาพแวดล้อมที่มันเป็นนะครับแล้วก็สุดท้ายอยากจะฝากไว้ว่าไอ้เส้นทางที่ผมพูดเนี่ยมันดูเหมือนใกล้มันไกลอะไรก็แล้วแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยรู้คือมีเวลามาประกอบมันเหมือนจะรู้ว่าอ๋อเรามีเวลาเรียนมีเวลาทำงานมีเวลามีชีวิตคู่ยาวนานนะแต่จริงๆแหละมันช็อตฟิลมากถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมาซึ่งเวลาหรืออายุเรามันไม่ได้บอกได้ฮะถึงตอนนี้อายุเอเวอเรจเฉลี่ยเราอาจจะเป็น75ถึง82ปีอะไรก็แล้วแต่แต่มันไม่แน่ใจหรอกว่าสมมติตอนนี้ผมอายุ52แล้วผมจะฝันว่าผมจะอายุ75มีเวลาเหลืออีกต้อง20ปีหรอที่จะทำนู่นทำนี่จริงๆมันไม่ใช่มันอาจจะพรุ่งนี้วันนี้หรืออะไรที่ผมออกไปแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนตามข่าวตอนเช้าเสียชีวิตลงก็ได้ฉะนั้นนะเส้นทางที่เราวางไว้ใช่เราวางแผนได้แต่มันไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากมายแค่เราบอกกับใจว่าเราจะเดินเราจะหาทางไปตลอดเวลาก็ให้กำลังใจกับทุกคนที่เดินไปด้วยกันนะครับย้ำอีกครั้งว่าอายุไม่ได้บอกว่าคุณเหลือเวลามากหรือน้อยเท่าไหร่ต่างกันยังไงนะครับขอให้ใช้ชีวิตย้ำเหมือนเดิมทุกครั้งระหว่างทางให้ดีมีความสุขก็น่าจะเพียงพอนะครับ